มาครับในช่วงแฮงเอาท์เดี๋ยวจะพาออกไปสำรวจความคิดเห็นดีกว่าว่าหนุ่มๆสาวๆนะครับเขามีความคิดเห็นกับประเด็นเรื่องนี้ยังไงนะครับว่าเวลาที่เราแต่งตัวเซ็กซี่ XX เนี่ยนะครับแฟนชอบด่าบอกแรดทำตัวมันมะม่วงอกล่องมึงอ่ะไปเปลี่ยนชุดเลยแบบกระโปรงสั้นก็ไม่ได้อะไรเงี้ยทะเลาะกันเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายคู่ประสบปัญหาแบบนี้แต่ทำไมอีผู้ชายแฟนเราเนี่ยมันชอบไปมองผู้หญิงกระโปรงสั้นๆโชว์ล่องนมตามแม่งใน Instagram เนี่ยอีนมโตหลายคน เห็นมาหลายคนแล้วอะไรเงี้ยมีความรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้กับผู้ชายของคุณครับสวัสดีครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ฟังกี้วิลล่าครับวันนี้ต้องขอบอกเลยคึกคักมากๆที่นี่เพราะว่าวันนี้มีคอนเสิร์ตของเบนชลาทิตด้วยโอ้โหใครพลาดไม่ต้องเสียใจครับไว้มาคราวหน้าครับเขาจัดอยู่เรื่อยๆนะครับกับคอนเสิร์ตดีๆที่ฟังกี้วิลล่าแต่วันนี้ครับผมมีคำถามออกมาถามจากรายการของเราครับว่าสาวๆนะฮะเขารู้สึกยังไงครับเวลาหนุ่มๆเขาห้ามครับห้ามแต่งตัวโป๊ะแต่มันเนี่ยชอบไปมองคนอื่นครับผมมองขาก็สวยโอ้ยหน้าอกก็ดูดีโอ้โหแบบนี้ครับสาวๆเขารู้สึกยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปถามตอบครับตามมาครับสวัสดีครับคุณอะไรครับวีค่ะคุณวีวันนี้มาทำอะไรที่ฟังกี้วิลล่าครับมาคอนเสิร์ตพี่เบนค่ะว้าววันนี้มาร้องเพลงกับพี่เบนใช่ไหมฮะค่ะเว้ยวีครับวีมีแฟนหรือยังครับยังค่ะยังไม่มีเคยมีไหมฮะเคยค่ะแล้วแฟนนี่ห้ามแต่งตัวโป๊ไหมค่ะแต่ก่อนใช่ใช่ไหมค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่เวลาแฟนของคุณห้ามคุณแต่งตัวแบบโป๊วับวับแวมแวมแต่แฟนคุณชอบมองผู้หญิงแต่งตัวโป๊ครับก็รู้สึกมันไม่แฟร์อ่ะชายห้ามเราแต่แบบว่าชอบมองคนอื่นเราไม่อยากให้คนอื่นมองเราบ้างอ๋อ ไอ้นี่ลักษณะแกไม่ค่อยห่วงตัวแล้วล่ะลักษณะแกปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วใช่ไหมถอดเสื้อสีขาวนี่ออกไปเลยแล้วกันขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณอะไรครับแตงค่ะคุณแตงนะครับโอ้โหปากสีแตงโมมากเลยนะฮะเหมาะสมแล้วที่ชื่อคุณแตงนะฮะคุณแตงครับคุณแตงเคยมีแฟนมาก่อนไหมฮะไม่เคยมีค่ะตอนนี้มีแฟนอยู่ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีหรอครับโสดเลยหรอครับโสดเลยค่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นคงได้ยินเพื่อนๆมาบ้างหรือว่าถ้าเกิดคุณแตงมีแฟนแล้วแฟนคุณแตงห้ามแต่งตัวโป๊ะคุณแตงรู้สึกไงฮะรู้สึกไม่แฟร์เหมือนกันอะไม่แฟร์ยังไงอะไม่ชอบให้ผู้ชายแต่งตัวโป๊ะอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็ไม่ได้ชอบให้ผู้ชายแต่งตัวโป๊ะแต่คือแบบว่าผู้หญิงก็อยากแต่งตัวป่ะคะแล้วถ้าเกิดแฟนของคุณบอกไม่ให้คุณแต่งตัวโป๊ะนี่คอเต่าเลยนะปิดถึงนี่แต่ชอบมองผู้หญิงแต่งตัวโป๊ะโอ้โหขาคนนั้นสวยจังเลยอะไรเงี้ยคุณรู้สึกยังไงครับรู้สึกแบบอะไรวะอะไรแบบเนี้ยห้ามเราแต่แบบเฮ้ยอะไรเนี้ยเลิกไหมไม่เลิกอ้าวยังไงเนี่ยเคลียร์กันก่อนอะไรนะเดี๋ยวค่อยว่าเคลียร์กันก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอ๋อเคลียร์เรื่องที่ไปมองขาผู้หญิงคนนั้นก่อนเสร็จแล้วก็เลิกเลยเยี่ยมมากขอบคุณครับสวัสดีครับอยากถามน้องฝ้ายเหลือเกินครับว่าวันนี้น้องฝ้ายนะครับถ้าแต่งตัวโป๊ะจากบ้านแฟนว่าไหมว่าค่ะว่าแน่นอนว่าใช่ไหมแล้วถ้าเกิดแฟนน้องฝ้ายเนี่ยบอกว่าน้องฝ้ายแต่งตัวโป๊ะแต่เขาชอบมองผู้ชายคนอื่นแต่งตัวโป๊ะบ้างมองผู้หญิงแต่งตัวโป๊ะบ้างถ้ามองผู้ชายนี่มันคงเป็นตุ๊ดแล้วมองผู้หญิงแต่งตัวโป๊ะบ้างเนี่ยน้องฝ้ายว่าโกรธไหมโกรธค่ะแล้วน้องฝ้ายทำยังไงกับเขาตบหัวตบหัวเลยไอ้นี่มันลักษณะซาดิสต์จริงๆนะฮะคือถ้าเกิดไม่ได้ก็คือตบเลยอย่างเดียวขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องอะไรครับจูนค่ะน้องจูนน้องจูนมีแฟนหรือยังครับมีแล้วค่ะมีแล้วนะครับมีกี่คนครับ3คนค่ะ3คนนะฮะโอ้โหแล้วปกติจะอยู่กับคนไหนมากกว่ากันครับน้องจูนอยู่คนที่2มากกว่าค่ะนะฮะไม่ต้องบอกเขานะครับว่าเป็นพี่นะฮะขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวพี่จะตายนะครับวันนี้พี่เอาคนมาด้วยนะฮะใช่นะฮะอยากจะถามน้องจูนครับวันนี้เข้าคำถามเลยแล้วกันถ้าเกิดแต่งตัวโป๊แฟนน้องจูนว่าไหมไม่ว่าค่ะไม่ว่าเลยไม่ว่าค่ะแล้วถ้าเกิดเขาแอบมองผู้หญิงคนอื่นที่แต่งตัวโป๊บ้างกับน้องจูนว่าไงตบค่ะตบไหมค่ะเดินแล้วไม่พูดไม่จาตบเลยเหรอตบค่ะโอ้ผู้หญิงสมัยนี้ก็น่ากลัวกันอย่างนี้นะฮะขอบคุณนะครับคิดยังไงครับให้ตอบใช่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 ให้ตอบเองก็มันผู้ชายทุกคนก็คงห่วงแฟนตัวเองแหละเออแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเป็นชีวิตของคนปกติธรรมดาก็ไม่จำเป็นต้องแต่งตัวให้มันโป๊ให้มันเซ็กซี่หรอกเพราะว่ามันก็อันตรายถูกป่ะเดี๋ยวนี้นี่คือแบบว่าคนหื่นๆมันเยอะเฮ้ยแต่บางคนเนี่ยที่พี่ไปสัมภาษณ์อ่ะเขาชอบมากเลยนะในการใส่กระโปรงสั้นหรือแบบโชว์นมอ่ะเขาทำงานอะไรชอบเลยเขาทำงานอะไรต้องดูด้วยว่าแล้วแต่เด็กยิ่งเด็กสมัยเนี้ยในยุคของเราอ่ะ
ผู้หญิงเวลาไปทะเลอ่ะส่วนใหญ่กางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อยืดคอกลมสีดำสีเข้มยุคนี้ไปดูอินสตาแกรมสิครับต้องเป็นบิกินี่เท่านั้นไม่มีอีกแล้วนะไอ้เสื้อยืดคอกลมตัวใหญ่บนโลกใบนี้สำหรับเด็กยุคนี้แบบนี้คือมันคือตอนนี้เราพยายามที่จะแบบตามเพื่อนใส่แบบนี้ถึงจะแบบว่าทันสมัยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าผู้ชายเหรอผู้ชายถ้าแบบเปลี่ยนมองก็คือบางคนเนี่ยจะมองว่าครีมแบบโอ้โหแบบต้องแรดมากต้องแบบว่ามะม่วงโอ้มะม่วงแรดแน่นอนอะไรเงี้ยคือแบบเราเห็นเราเขียวสวย เห็นเราแบบว่าแต่งตัวแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะคือมันมองไม่ได้หรอกว่าคนที่แต่งตัวเซ็กซี่เนี่ยคือผู้หญิงที่แรดและคนที่แต่งตัวเรียบร้อยคือผู้หญิงที่เรียบร้อยแอปเจอเคยเจอบ้างไหมคะพี่เคยเจอแอปเดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะนะแอปเรียบร้อยแอปเรียบร้อยแต่พอเปิดห้องไปโอ้โหแล้วรู้สึกยังไงอ่ะถ้าสมมุติว่าเราคบแล้วมีแฟนแล้วแฟนอ่ะชอบมองผู้หญิงแบบแต่งตัวเซ็กซี่เราก็รู้สึกหึงๆเหมือนกันแหละทำหึงนี่คือต้องบอกเขาไหมเอ้ยไม่ต้องมองถ้ามองแบบน่าเกลียดมันก็ต้องบอกนิดนึงว่าเขาจะได้ก็มองได้แต่ไม่ใช่มองแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่หรือว่าแบบผู้หญิงแล้วมองเงี้ยแล้วถามมาคุยกับเราต่อเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะมองเพราะเราเองโกรธไหมโกรธไหมไม่โกรธนะไม่โกรธก็แค่มองอ่ะขอบท่านแต่ก็แค่มองไม่ใช่แบบเดินเข้าไปขอเบอร์หรืออะไรเงี้ยอันนั้นก็แบบมากไปถ้าแบบเดินเข้าไปขอเบอร์เดินจุงมืออย่างงี้ไงเดินจุงมือแล้วพอเจอวิ่งสวยก็นิดนึงอ่ะขนาดเราเจอคนหล่อแล้วก็ยังมองเลยอ่ะถูกป่ะอ่ะเจอพี่เพชรจ้าเจอฮิมเดินอย่างเงี้ยมันก็ต้องมองเฮ้ยไม่แต่ผู้ชายไม่เป็นไม่รู้เป็นกันมั้ยนะแต่พี่ไม่เป็นสมมติว่าแฟนพี่จะไปกรี๊ดหนุ่มๆเลยจะเฉยๆมากกีดหนุ่มที่เป็นดาราไม่เป็นแต่ถ้ากีดหนุ่มที่เป็นนักธุรกิจอะที่แบบเหมือนจะไปชอบอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องรู้สึกเหมือนกันพี่ก็จะบอกว่ามันหลอกเออโอ้โหอภิเชษความหลอกมึงเลยรู้สึกดีที่มึงเกิดมาหน้าตาดีแต่มึงยังไปยุ่งกับแฟนกูใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนกันมันก็เป็นเหมือนกันแหละก็อย่าไปคิดอะไรมากค่ะเอาล่ะวันนี้ก็เดี๋ยวให้ครีมฝากผลงานหน่อยแล้วกันครับครับผมค่ะก็ขอฝากผลงานด้วยนะคะกับละครธิดาแดนนะคะช่อง3ตอนนี้กำลังสนุกเลยก็ตอนเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ17:45 น.ค่ะก็ 5:45 ใช่มารอตั้งแต่ 3:00 เลยนะครับครับผมนะฮะไม่ต้องรอขนาดนั้นไม่ใช่คอนเสิร์ตนะฮะไม่ต้องต่อคิวเปิดทีวีดูก็เห็นแล้วนะฮะกำลังสนุกเลยยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครีมมากเลยนะครับขอบคุณครับในรายการนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนของเราลีโอเบียสนุกกับการทำดีครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับของเรา3คนกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าทางดูทีวีวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Leo Beer Give me that mo-mo wet Give me that crisp style Ladies love my style At my table getting wild Get the balls